ะคุณผู้ชมสัปดาห์นี้นะคะกลับมาพบกันอีกครั้งค่ะสำหรับรายการ Little Cook Little Gang นะคะน้องๆที่กำลังตั้งหน้าตั้งตาเฝ้ารอดูเมนูเด็ดของเราประจำสัปดาห์นี้บอกได้เลยค่ะว่าคราวนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะเพราะว่าเป็นเมนูโปรดของน้องๆเลยล่ะค่ะแต่ก่อนอื่นค่ะวันนี้เดี๋ยวเราคงจะต้องไปทำความรู้จักกับกุ๊กน้อยทั้งสองนะคะที่จะมาแข่งขันประลองฝีมือในเรื่องของการทำอาหารกันว่าวันนี้น้องทีมสีเขียวจะเป็นใครและทีมสีเหลืองจะเป็นใครตามไปเลยค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงชนาภาจิตนาและชื่อเล่นชื่อน้องแนนค่ะวันนี้น้องแนนจะมาทำข้าวผัดปูค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายภาสวิทย์พัทราภัยชื่อเล่นชื่อกอล์ฟครับอายุ7ขวบอยู่โรงเรียนอนุบาลร่มมาผมจะมาทำเมนูข้าวผัดปูครับเอาละค่ะและตอนนี้นะคะพวกเราทุกคนก็พร้อมที่จุดประจำการที่จะเริ่มต้นปรุงอาหารกันแล้วนะคะวันนี้น้องสีเหลืองก็คือน้องแนนนะคะพี่เลี้ยงก็คือพี่หยินเหมือนเดิมค่ะแล้วก็สีเขียวนะคะพี่เลี้ยงคือพี่โบนะคะส่วนน้องชายสุดหล่อของเรานั่นเองนะคะตอนนี้ทุกคนพร้อมหรือยังเอ่ยที่จะเริ่มต้นพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วครับนะคะส่วนตอนนี้น้องๆทางบ้านพร้อมหรือยังเอ่ยที่จะจดนะคะเมนูของเราว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างไปทำความรู้จักกันก่อนเลยดีกว่าค่ะสำหรับส่วนผสมทั้งหมดของเมนูที่เราจะแข่งขันการทำอาหารกันในวันนี้กับข้าวผัดปูนั่นเองค่ะส่วนตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพักกันก่อนแป๊บนึงกลับมาเริ่มต้นปรุงอาหารพร้อมๆกันค่ะสีเหลืองของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะคะเดี๋ยวตักใส่จานเลยดีกว่าค่ะโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ I Can Readระบบการสอนที่แปลกไม่เหมือนใครจากผลการวิจัยของนักจิตวิทยาการศึกษาจุดประกายไอเดียการเรียนรู้ผ่านรหัสลับโดยไม่ต้องท่องจำสนุกสนานด้วยเทคนิคการสอนรูปแบบใหม่กับอาจารย์เจ้าของภาษาให้คุณพูดภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องชัดเจนและเป็นธรรมชาติสอบถามข้อมูลและสมัครเรียนได้แล้ววันนี้ที่โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ I Can Read ถนนพระยาสัจจา038-284-485Reading is the key to a prosperous future. ร้านอาหารบรรยากาศโรแมนติกที่สุดในบางแสนพักผ่อนกับมื้อพิเศษบนชายหาดส่วนตัวหลากหลายเมนูอร่อยที่รอให้คุณพิสูจน์หาดทรายรีแลกซ์บางแสนบรรยากาศแห่งการพักผ่อนที่แท้จริงทางขึ้นเขาสามมุกสำรองที่นั่งโทร086-300-7575และ081-356-9192เอาละค่ะตอนนี้ทุกอย่างพร้อมแล้วเรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นลงมือทำกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มเลยขั้นตอนแรกก็ใส่น้ำมันก่อนเลยนะคะฝั่งนี้เริ่มต้นในการใส่กระเทียมไปเลยนะคะฝั่งนี้เขามีเคล็ดลับค่ะคุณผู้ชมต่อใครใช้เป็นเนื้อปูเลยนะคะส่วนฝั่งนี้นะคะก็มีสูตรเป็นของตัวเองเหมือนกันใส่ไข่ไปก่อนแล้วค่อยใส่เนื้อปูนะคะเสร็จแล้วนะคะก็ใส่หอมหัวใหญ่ต่อเลยมาแล้ว
กระเด็นนะคะลูกต้องรีบคนนิดนึงนะคะเดี๋ยวมันจะติดฝั่งนี้เริ่มต้นใส่ข้าวแล้วนะคะเอายางใส่อีกไหมผัดปูบ่อยไหมคะไม่ค่อยบ่อยอันนี้เหมือนกับที่หนูเคยทานไหมลูกเหมือนตอนนี้ก็ตกแต่งหน้าตาของข้าวผัดปูด้วยต้นหอมเล็กน้อยนะคะมีสีสันด้วยเสร็จย่างถ้าเสร็จแล้วตักใส่จานเลยนะคะสีเหลืองของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะคะเดี๋ยวตักใส่จานเลยดีกว่าค่ะเมนูของเราก็ปรุงเป็นที่เรียบร้อยแล้วในคัทท่ามกลางความโล่งอกโล่งใจของผู้ปกครองและเหล่าบรรดากองเชียร์ทั้งหลายที่มาเชียร์ทั้ง2ทีมในวันนี้นะคะสีเขียวน้องก๊อฟนะคะเสร็จสับออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะนี่เลยเห็นไหมคะตกแต่งสวยงามนะคะแต่รสชาติจะเป็นยังไงอันนี้เดี๋ยวขึ้นอยู่กับคณะกรรมการของเราแล้วล่ะค่ะส่วนสีเหลืองนะคะน้องสาวคนเล็กของเราก็ไม่แพ้การตกแต่งสวยงามนะคะหน้าตาเหมือนข้าวผัดปูยังไงอย่างนั้นเลยนะคะแต่รสชาติก็ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการด้วยเหมือนกันนะคะว่าจะชอบรสชาติของทีมสีไหนมากกว่ากันค่ะเอาเป็นว่าตอนนี้ถึงเวลาของเราแล้วนะคะออกไปตามล่าหาคณะกรรมการที่จะมาตัดสินเมนูเด็ดของเราประจำสัปดาห์นี้กันเลยดีกว่าค่ะโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ I Can Read ระบบการสอนที่แปลกไม่เหมือนใครจากผลการวิจัยของนักจิตวิทยาการศึกษาจุดประกายไอเดียการเรียนรู้ผ่านรหัสลับโดยไม่ต้องท่องจำสนุกสนานด้วยเทคนิคการสอนรูปแบบใหม่กับอาจารย์เจ้าของภาษาให้คุณพูดภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องชัดเจนและเป็นธรรมชาติสอบถามข้อมูลและสมัครเรียนได้แล้ววันนี้ที่โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ I Can Read ถนนพระยาสัจจา 038-284-485 Reading is the key to a prosperous futureร้านอาหารบรรยากาศโรแมนติกที่สุดในบางแสนพักผ่อนกับมื้อพิเศษบนชายหาดส่วนตัวหลากหลายเมนูอร่อยที่รอให้คุณพิสูจน์หาดทรายรีแลกซ์บางแสนบรรยากาศแห่งการพักผ่อนที่แท้จริงทางขึ้นเขาสามมุกสำรองที่นั่งโทร086-300-7575และ081-356-9192สวัสดีค่ะน้องๆหลังจากที่เราได้เรียนรู้วิธีการปรุงอาหารกับเมนูเด็ดประจำสัปดาห์นี้กันไปแล้วนะคะเรามาเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบง่ายๆจากสถาบันสอนภาษาอังกฤษ I Can Read กันก่อนกันละกันนะคะว่าเครื่องปรุงที่ใช้เป็นส่วนผสมของเมนูอาหารในวันนี้มีอะไรน่ารู้บ้าง Hello children Today we're learning the ingredients for fried crab rice Boiled rice.Crab, egg, vegetable oil. Well, there you go. I hope you enjoy your food, children, and I'll see you again soon.ป่วยนั่นเองขายขนมนั่นแหละ
อันนี้สีคะแนนอันนี้สีเขียว4นะคะอันนี้3คะแนนสีเหลือง3นะคะก็ได้คะแนนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะและตอนนี้นะคะเราก็กลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันที่เดิมนะคะกับร้านหาดทรายรีแลกซ์นั่นเองค่ะเป็นไงบ้างเอ่ยเมื่อกี้นี้ออกไปข้างนอกมา น้องโบของเราตามติดไปด้วยนะคะกับการไปค้นหาคณะกรรมการของเรานั่นเองค่ะซึ่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะคะเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่บนเขาสามมุกนั่นเองนะคะต่างพร้อมใจกันชมน้องๆบอกว่าเอ๊ะนี่ฝีมือเด็กเหรอเนี่ย งงกันไปตามๆกันเลยนะคะผลคะแนนออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทีมสีเขียวได้ไปทั้งหมด12คะแนนค่ะ12คะแนนค่ะเย้ส่วนน้องทีมสีเหลืองก็ไม่น้อยหน้านะคะได้ไปทั้งหมด11คะแนนค่ะ11คะแนนนะคะเหลือกันเพียงแค่คะแนนเดียวเท่านั้นเองนะคะโอ้โหแต่รสชาติที่เมื่อกี้นี้นิ้งเองก็ชิมด้วยนะคะบอกได้เลยว่ายังทำสู้2คนนี้ไม่ได้เลยครับฝีมือดีจริงๆนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรนะวันนี้ค่ะผู้ชนะของเราก็คือทีมสีเขียวน้องป๊อปนั่นเองนะคะส่วนรองแชมป์ของเราประจำสัปดาห์ก็คือน้องแนนจากทีมสีเหลืองนั่นเองค่ะเดี๋ยววางจานกันก่อนรับของรางวัลกันด้วยนะคะซึ่งของรางวัลประจำสัปดาห์นี้นะคะเหมือนเดิมค่ะสำหรับแชมป์นะคะเป็นประกาศนียบัตรนะคะจาก Little Book Little Gang ค่ะเอาไปเลยพร้อมกับกิฟต์วอเชอร์นะคะจากร้านหาดทรายรีแลกซ์ด้วยค่ะรองแชมป์ก็เหมือนกันนะคะรับประกาศนียบัตรนะคะจาก Little Book Little Gang ไปเลยบอกว่าเราเป็นรองแชมป์คราวหน้าเราจะมาเป็นแชมป์ใช่ไหม โอเคแล้วก็เป็นประกาศเป็นกิฟต์วอเชอร์อีก1อันนะคะจากร้านหาดทรายรีแลกซ์นั่นเองค่ะเอาล่ะครบแล้วนะคะวันนี้เราได้ทั้งแชมป์ประจำสัปดาห์แล้วก็รองแชมป์สำหรับเมนูข้าวผัดปูนั่นเองนะคะน้องๆทางบ้านนะคะบอกได้เลยว่าเมนูนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าลองทำแล้วเราก็อร่อยถูกปากแน่นอนค่ะส่วนวันนี้นะคะเราทั้ง5คนต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์หลักใจดีของเรากับบรรยากาศสวยๆแบบนี้นะคะที่ร้านหาดทรายรีแลกซ์บางแสนค่ะบนทางขึ้นเขาสามมุกนะคะแล้วก็ขอบคุณโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ I Can Read ด้วยค่ะวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายค่ะต้องใส่ไข่ไว้ในเนื้อปูแล้วคะไม่รู้เหมือนกันค่ะอันนี้คือแม่ขอร้องมานะโอเคก้นเลยค่ะอายิ้มหน่อยยิ้มโชว์หน่อย